เกมคู่นี้นะครับบุรีรัมย์นำเกือบสวนตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกนะครับบุรีรัมย์เขาสิทธิ์เดี๋ยวสู้กันต่อครับยังมีเวลาให้ทั้งคู่ลุยกันต่อในช่วงเวลาที่เหลือค้างเอาไว้จากจังหวะเตะมุมของธีรธรนะครับเปิดเข้ามาตรงนี้บอกเอ้าไปเลยครับโอ้โห 2-0 ครับโดยพันสายเหตุพิบูลโอ้โหกลับมางนี้แบบเหมือนเล่นกัน2คนเลยครับเปิดข้ามไปเลยเกาหลังเชียงรายนี่โอ้แทบจะยืนดูหมดเลยก็คนอื่นเนี่ยอาจจะสมาธิไม่ดีครับไม่ว่าจะฝั่งของบุรีรัมย์หรือว่าเชียงรายแต่บอลอยู่ที่ธีรธรเปิดถึงภาษาเล่นกัน2คนเลยครับจบเลยแบบนี้2-0ครับภาษาเหมิบูลโอ้ดูครับเกมรับปล่อยไปนิดเดียวครับสุริยาสิงห์มุ้ยไม่ตามต่อไม่ตามให้สุดครับโอ้โหบอลเปิดมาในตรงกลางพอดีประตูเป๊ะเลยนะครับนั่นภาษาเนี่ยวิ่งโฉบเข้ามามีส่วนแน่นอนครับเกมที่หยุดไปกับจังหวะความต่อเนื่องของเกมแล้วก็สมาธินะครับโอ้แล้วทีเด็ดจริงๆครับตรงนี้ของทางธีรธรได้แอสซิสต์ด้วยเหมือนกันนะครับนี่แอสซิสต์ที่7ของธีรธรในฤดูกาลนี้นะครับผู้นำแอสซิสต์เนี่ยเป็นสุนันต้าอยู่นะครับที่9แม้ว่าจะไม่ได้เป็นดาวซอนโวผู้นำของแอสซิสต์นะครับ